เรียกว่าชีวิตพลิกผันเพียงชั่วข้ามคืนจริงๆนะคะสำหรับบิซี่อาริมี่ค่ะอดีตดาราหนุ่มชาวไนจีเรียนะคะที่ต้องบอกว่าคนดูเนี่ยชื่นชอบเขามากเลยจากบทการแสดงนะคะเป็นตัวละครหลักค่ะในละครโทรทัศน์ Losses and Thorns ค่ะโดยเขารับบทนี้เมื่อตัวเองเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชีวิตกำลังไปได้สวยเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเขาตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์บอกว่าตัวเองเป็นเกย์เท่านั้นแหละค่ะในไนจีเรียเนี่ยเกิดการต่อต้านเรื่องนี้อย่างมากนะคะผลที่ตามมาต้องเรียกว่าเป็นเหมือนฝันร้ายของเขาเลยเพราะนอกจากจะโดนโปรดิวเซอร์เนี่ยถอดออกจากละครแล้วยังมีกลุ่มคนร้ายค่ะบุกมาที่บ้านเลยนะทำร้ายร่างกายเขาหลายครั้งแล้วก็ขู่คุกคามเอาชีวิตด้วยนะคะจนในที่สุดดาราหนุ่มต้องขอลี้ภัยไปยังสหราชอาณาจักรและตอนนี้ก็ได้รับสัญชาติเป็นชาวอังกฤษแล้วด้วยค่ะบิซี่เองกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะคะจากเหตุการณ์สะเทือนใจในครั้งนี้แหละและปัจจุบันเขาเองผันตัวมาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านความเท่าเทียมทางเพศอย่างเต็มตัวนะคะเดินสายถกประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจกับคนในสังคมผ่านมูลนิธิบิซี่อาริมี่ที่เขาก่อตั้งค่ะรวมทั้งช่วยเหลือเหยื่อที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เผชิญกับการคุกคามเช่นเดียวกับเขาด้วยนะคะ